สวัสดีครับทุกท่านสัมมนาสดออนไลน์สุดท้ายนะครับของเดือนมีนาคม66นี้7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020เป็นรอบเก็บตกนะครับจัดขึ้นเสาร์ที่18มีนาคมนี้เวลา 18.30 ถึง 21.30 นนะครับถ้าพลาดรอบนี้ก็ต้องรอกันอีกนานเลยสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาที่ LINE ID SE9599มีค่าใช้จ่ายและท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก 5.0 นะครับสามารถทำได้2วิธี1ก็คือผ่านทางปุ่มขอบคุณนะครับ Super Thanks แล้วก็2นะครับผ่านทางบัญชีธนาคารตามรูปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอย่างจริงใจต่อการสนับสนุนนะครับจากทุกท่านมาณที่นี้สิ่งหนึ่งนะครับที่โลกเราเนี่ยจะเรียกว่าแปลกแต่จริงนะก็เป็นไปได้นะครับเราเคยเห็นไหมครับว่าคนที่เคยทำอะไรผิดพลาดครั้งที่หนึ่งนะแล้วก็คิดว่าจะไม่ทำผิดพลาดครั้งที่สองแล้วก็เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับพอผิดพลาดครั้งที่สองเราคิดว่าจะไม่ผิดพลาดครั้งที่สามแล้วก็เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่านะเยอรมันเนี่ยนะครับนะโดนทุกรอบเลยนะครับของสงครามโลกเนี่ยตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับนะก็เข้าสู่สงครามนะเพราะสมัยนั้นนี่เยอรมันถือว่าเป็นจักรวรรดิหนึ่งนะครับที่ยิ่งใหญ่ก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับนะก็รบกับนะครับทางด้านหลายส่วนเลยนะโดยเฉพาะจักรวรรดิรัสเซียนะฮะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วจักรวรรดิเยอรมันเนี่ยก็พ่ายแพ้ไปและสุดท้ายจักรวรรดิเยอรมันเนี่ยนะครับก็ล่มสลายลงต่อมานะครับในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะก็กำเนิดนะครับพรรคนาซีนะแล้วก็มีความเชื่อนะครับในเรื่องของการครองโลกนะครับก็เริ่มรุกรานประเทศต่างๆในยุโรปนะสุดท้ายก็รุกรานรัสเซียด้วยแล้วก็แพ้นะครับนะสหภาพโซเวียตไปนะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือครั้งที่สองนะครับก็มาถึงครั้งนี้นะครับก็เกิดความขัดแย้งในยุโรปรอบใหม่อีกละในประเด็นของยูเครนนะครับนะซึ่งล่าสุดก็ดูเหมือนว่าทางเยอรมันตอนแรกก็ยึกยักยักนะครับว่าเอ๊จะช่วยส่งอาวุธหรือไม่ส่งอาวุธดีนะครับนะคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปนะสุดท้ายก็ตัดสินใจนะครับนะที่จะส่งอาวุธเข้าไปช่วยยูเครนอย่างรถถังเรือผาดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าถ้าสงครามนะครับในยูเครนมันขยายวงออกไปนอกยูเครนเนี่ยแล้วเป็นสงครามใหญ่หรือจะเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่3ก็ไม่แน่ใจไม่รู้เรียกเช่นนั้นได้หรือเปล่านะครับถ้ามันขยายวงออกไปนอกยูเครนเนี่ยแล้วแน่นอนครับการที่เยอรมันส่งรถถังเนี่ยนะไปให้ยูเครนรบกับรัสเซียเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างกรรมแบบนึงนะเพราะว่าการส่งอาวุธนะไปช่วยรบก็คือการส่งอาวุธเนี่ยไปทำลายกองทัพรัสเซียไปทำลายทหารรัสเซียเหมือนกันก็มองว่าเป็นศัตรูได้เหมือนกันนะครับสำหรับรัสเซียนะแล้วถ้าสงครามมันขยายออกนอกวงยูเครนเนี่ยเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ารอบนี้นะเยอรมันจะโดนอีกหรือเปล่าเพราะเยอรมันนี่โดนมา2รอบนะครับในสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2นะครับหากเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยรอบนี้จะโดนอีกหรือเปล่าถึงบอกว่านี่แหละครับบางทีบางเรื่องเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะการทำผิดพลาดครั้งที่1ก็อาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ผิดพลาดครั้งที่2มันไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดมันไม่น่าจะเกิดครั้งที่3ก็จะเกิดขึ้นได้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ